ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Show Me The Money Thailand Battle 1 on 1 Rematch และคู่ Rematch ของเราในวันนี้นะครับผมเป็น2แรปเปอร์รุ่นใหม่ที่กำลังไฟแรงในการแข่งขันครั้งที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่ายังเดือดไม่พอวันนี้พวกเขานัดมาเดือดกันอีกครั้งพวกเรามาดูกันนะครับว่าใครจะเดือดกว่าใครระหว่างเซนยามและ ET ที่พนาเป็นที่พลางครับ AKA ET ครับ I love you smile โอเคโอเคทั้งหมดมาคิดคิดถ้าจะบอกแบบนี้นี่ความรักที่อยากจะลิงก์ถ้าเขียนมันทิ้งสุดท้ายก็ leave me CC นับ you know I'm ET จะทิ้งกันไปแบบฟีฟีตอนเธอนอนในฉันออนอยู่บนทีวีรามรอบที่แล้วพูดถึงเกี่ยวกับว่าจีบผู้หญิงแล้วผู้หญิงทิ้งครับสำหรับผมมองว่าสัดส่วนผมยังไม่ดีพอนะครับตอนนั้นตอนนี้ผมน่าจะเหนือกับเขาเยอะถ้าเรื่องระดับสกิลตอนนี้นะแต่งเพลงผมอาจจะไม่ดังเท่าเขาแต่เพลงผมก็ดีเหมือนกันครับมาเจ็บแหละไอ้ที่เธอทำมันเจ็บแสบวันก่อนที่แกบอกว่ารักผมมาวันนี้ทำไมมันเปลี่ยนแบบจะทำหัวใจละเอียดแหละให้หวังแล้วใช้เท้าเหยียบต่อจริงๆตอนนั้นก็ดีฉันเหมือนตัวจริงที่โดนเธอเปลี่ยนออกฉันคิดถึงตอนพาไปเที่ยวพอว่างก็ไปกินข้าวดูนั่งฟังเพลงด้วยกันรอนอนด้วยกันเหมือนจนที่แล้วนี่ทำไมจะลืมกันแล้วล่ะสวัสดีครับผมนายไทยพัฒน์โชติเกษมสัญญาครับผมอาจจะติเรื่องสเตทของน้องเซนที่ว่าแบบอาจจะเก่งๆตื่นเต้นหรือเปล่าก็ไม่รู้คงงั้นอาจจะมีพอมีท่อนร้องเลยทำให้แบบใช่พอเข้าช่วงท่อนร้องรู้สึกว่าตอนเข้าเนี่ยจะเกือบจะเพี้ยนไปแล้วผมยังแบบชนะแบบว่ามันไม่สุดของผมแล้วผมก็ไม่ได้ภูมิใจกับชัยชนะอย่างนั้นที่ผมแบบทำได้ไม่ดีจุดแข็งของผมครับผมก็แข็งทุกจุดเลยอันนี้ปากดีแล้วเนี่ยจุดแข็งของ ET ครับผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบเรื่องของความเป็นโอสคูลในตัวเขาบ้างครับเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะโอสคูลมากๆเลยเรื่องรามเขาค่อนข้างจะแบบฟลิปโหดอะไรเงี้ยก็รอบที่แล้วก็แพ้ไปแล้วงั้นรอบนี้ก็เตรียมตัวแพ้อีกสักรอบนึงไม่เป็นไรนะพี่ DJ Missile Drop the Beat Yeah Yeah Uh-huhขอบคุณนีโน่ที่เมกะบิตกูมาจากซีโร่รอบนี้กูมาเทคอะซิต no shit อีโก้มันมีแค่ชีทเดียว who real gonna take a lead กูได้เอ็กซ์คลูซีฟ yo กูเริ่มจากศูนย์สกิลกูมีเป็นปึกกูเจนสึกทุกเดือนกูฝึกเพลง full pain บอกกูแรปเป็นเทนกูทำมึงสะอึกในทุกมึกกูออกศึกจากปากกาไม่มีทางฝืดไม่มีจืดจางไม่มีทางอื่นเพราะกูใช้แรปเป็นสื่อกลางโยมันเพจอีจันประจานสื่อพอลืมตาตื่นมึงต้องตื่นตากูแรปมาหมื่นบาทแล้วกูไม่เคยคิดตามคนอื่นกูว่าตลาดอื่นกูคงไม่เจาะแน่กูเดินมาด้วยตัวเองไม่เคยคิดจะเกาะแม่กูว่าปากมึงเปาะและใจมึงคงจะเสาะแย่ใช้คนอื่นเป็นเกาะกูว่ามันไม่เหมาะทำให้มึงดูกันจอกูยังเหมือนเดิมต่อให้แบงค์พันมีเป็นสิบปึกเงินเปลี่ยนกูไม่ได้เพราะกูยกแก๊งมาก่อนสิ่งอื่นกูแรปในสิ่งที่จิตสื่อแรปในสิ่งที่จิตบอกกูแรปในสิ่งที่เชื่อและแรปของกูไม่เคยผิดรอกูคาดคะเนเอาไว้ว่าแก๊งของกูต้องอยู่ในจุดที่สูงกว่านี้ไฟเช็คจุดกับวีดกูไม่คิดจะลีฟแม้ว่ากูจะนีดมันนี่แต่ว่าแก๊งกูต้องมาก่อนเงินแค่ส่วนประกอบไม่ใช่คำตอบเพราะแก๊งกูอยู่กันเป็นระบบกูเรียกเฮเทอร์ว่าคนกระจอกมีทองสักกี่กระสอบก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนระบบกูให้ผลงานกูเป็นคำตอบเวลาจะเป็นคนบอกว่าชื่อเสียงเปลี่ยนกูไม่ได้เพราะกูห้อยใช้ YARB กันหมดไงสิ่งที่กูทำเนี่ยมากกว่าแรปพอกูตลาดมันก็ว่าอย่างแว่นผู้บ้านหนักแล้วแต่กูไม่สนใจกูให้ค่ากับแก๊งว่ะ YARB พวกกูนอนจับแบงค์ตอนมึงด่ากูหาตังค์กับแรปในหัวกูมีแค่แรปกับแก๊งสัตว์ให้กูแรปแป๊บดิเด็กๆของกูแรปแรปอีกโฟลว์กูทำมันติดเหมือนแมกเนตนี่คือแมสเสจว่าอยากแม่งมาเพื่อแชมป์อีกไม่ได้มาแบบมามืดกูมาแบบตัดหน้าเงินล้านจากโชว์มีโชว์ที YARB แม่งมาเพื่อปล้นกลับบ้านว่ะและนี่ก็คือ rematch ด้วย Ram Old School สุดเฟี้ยวนะครับผมฮะแล้วพีดีทั้งประเทศรู้สึกยังไงใครเฟี้ยวกว่าใครอย่าลืมคอมเมนต์ความรู้สึกของคุณไว้ใต้คลิปนี้แล้วก็ Hashtag Rapper ในดวงใจของคุณ Show Me The Money Thailand Rematch